สวัสดีครับร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 กับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับมีนัดกันเช่นเคยแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 17:30 นครับผ่านทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30กันนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้นอกจากรับชมผ่านทางหน้าจอที่ช่อง9 Mcot HD กันได้แล้วนะครับติดตามชมกันได้ครับผ่านทางเพจสำนักข่าวไทยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับรวมถึงในส่วนของเว็บไซต์ก็ที่ mcot.net ครับวันนี้เราจะมาคุยกันผ่านทาง SMS นะครับขอชวนคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนเมื่อกี้ติดตามเรื่องพบค่ำกันแล้วมีชาวไทยหลายคนทีเดียวที่พุ่งตรงไปเที่ยวที่หาดบางแสนใช่ไหมล่ะครับแต่เอ๊ะลองคิดกันดูว่าช่วงนี้เนี่ยแหมจะไปเที่ยวก็อยากไปครับแต่ติดที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองจริงๆครับล่าสุดครับทางด้านนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยมีข่าวมาว่าจะมีการหารือกับทางททจะมีมาตรการชวนคนไทยเที่ยวไทยด้วยกันครับกับการแจกเงินเที่ยวอาจจะนะครับคนละ 2,000 3,000 บาทจำนวน4ล้านคน5ล้านคน10ล้านคนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่ง SMS เข้ามาคุยกันหน่อยดีกว่าครับที่411-1001นั่นเองนะครับแกผมเองก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะจะให้ถึงใครกันบ้างนะครับอ่ะลองส่งเข้ามาคุยกันนะครับเผื่อบาง SMS จะได้มาคุยกันที่หน้าจอกันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ครับการเชิญชวนครับให้ร่วมในการบริจาคเพราะว่ายังต้องการอยู่เช่นเคยนะครับผ่านเข้ามาครับผ่านทางบมจ.อสมท.ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ครับผ่านเลขบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี015-025-2919ครับย้ำอีกครั้งนะครับ015-025-2919ธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์คอมเพล็กซ์ครับเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และมูลนิธิสภาการพยาบาลนะครับรวมถึงสามารถที่จะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอครับเพื่อร่วมในการบริจาค กันทุกบาททุกสตางค์มีค่านะครับเอาละครับและก็นอกจากชวนกันมาบริจาค กันแล้วครับช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าสบายใจยิ่งขึ้นไปไหนมาไหนนี่ก็แวะเวียนเข้าไปใช้บริการกันโดยเฉพาะร้านตัดผมที่หลายคนนั้นคิดถึงครับแต่วิธีในการใช้บริการร้านตัดผมจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรวันนี้จะพาไปเจาะลึกกันนะครับในช่วงความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับช่วงความรู้สู้โควิดร้านตัดผมถือว่าเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ต้องมีผู้คนเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นเวลานานอีกทั้งการเข้าไปใช้บริการยังต้องใกล้ชิดและใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันทำให้เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อมีมาตรการให้เปิดร้านตัดผมได้นั้นผู้ให้บริการและผู้รับบริการจึงต้องให้ความร่วมมือกันในการลดการแพร่เชื้อต่อไประมัดระวังเมื่อไปใช้บริการตัดผมในมุมมองของผู้ให้บริการควรมีการนัดล่วงหน้าโดยไม่ต้องให้ลูกค้าไปนั่งรอคิวเป็นระยะเวลานานเพราะอาจเกิดการแออัดในร้านได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลางดเว้นการพูดคุยโดยไม่จำเป็นและเตรียมเครื่องมือที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เป็นอย่างน้อยหรืออบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและที่สำคัญไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการทำความสะอาดมาใช้ร่วมกันส่วนผู้รับบริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อไปถึงร้านไหนมีคิวเยอะก็ไม่ควรเข้าไปและตรวจสอบทุกครั้งว่าผู้ให้บริการได้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดผมแล้วหรือยังเพื่อลดความเสี่ยงให้ตัวเองด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้รับบริการหากเจ็บป่วยไม่ควรมาใช้บริการโดยเด็ดขาดควรรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าสุขภาพเป็นอย่างไรหากมีไข้ไม่สบายไอคัดจมูกแล้วมารับบริการตัวเราเองอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคให้กับลูกค้าคนอื่นๆได้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่าลืมนะครับว่าจะไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นที่ร้านตัดผมจะร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่ก็ตามนะครับคือเรื่องความปลอดภัยกันด้วยทั้งผู้ไปใช้บริการและก็เจ้าของร้านด้วยนั่นเองนะครับลำดับต่อไปที่เกริ่นเอาไว้ครับว่าในช่วงนี้ครับหลายคนติดตามการประกาศของทางสบค.นะครับในช่วง 7-8 วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนยิ้มกันได้เพราะว่าไม่ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเรานะครับแต่ว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและพบในพื้นที่ของสเตทควอรันทีนนั่นเองนะครับซึ่งตรง
ี้ทำให้หลายคนสงสัยแล้วก็อยากรู้กันว่าในพื้นที่กักตัวของภาครัฐนั้นจะมีการจัดการอย่างไรและมีความปลอดภัยขนาดไหนกันวันนี้จะมาคุยกันและอธิบายให้เข้าใจกันนะครับโดยผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองครับอยู่กับสายกับเรากันแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นออนไลน์คุยกันเลยนะครับวิดีโอคอลคุยกันครับกับคุณหมออเนกมุ่มอ้อมกลางครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วครับว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของการทำงานการจัดการพื้นที่สเตทควอรันทีนของรัฐบาลนะครับแต่ก่อนอื่นในมุมมองคุณหมอก่อนเลยดีกว่าครับสถานการณ์ตอนนี้ของบ้านเรากับโควิด19คุณหมอคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้เรียนท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับเราจะเห็นว่าเคสมันเริ่มลดลงแล้วก็ไม่มีติดต่อกันมาเกือบ1สัปดาห์เราก็จะสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าปริมาณเชื้อที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในตัวคนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยความชุกมันค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อน้อยก็โอกาสในการแพร่เชื้อเกิดการระบาดใหญ่ก็อยู่ในวงอยู่จำกัดที่เราที่จะสามารถควบคุมได้นะครับถึงแม้มันจะควบคุมได้ไม่มีเชื้อตรวจในประเทศไทยจะลดลงแล้วก็ไม่พบเลยในการรายงานผลเนี่ยไม่ได้บอกว่าประเทศไทยไม่มีเชื้อนะครับมันก็ยังมีเชื้อที่คนอยู่ในคนทั่วๆไปทั้งที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการที่ยังไม่ได้เข้ามารับการตรวจและการวินิจฉัยครับสิ่งเหล่านี้เราจึงจำเป็นมาตรการต่างๆที่ทางสบค.ให้คำแนะนำทุกวันก็ยังจำเป็นต้องเข้มข้นแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับครับแปลว่าในมุมคุณหมอก็คือสบายใจได้แต่ในระดับหนึ่งยังไม่ 100%ยังต้องระวังอยู่ต้องครับงั้นมาคุยกันต่อคุณหมอครับผมนับถอยหลังย้อนกลับไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่8แล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในบ้านเราแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่พื้นที่กักกันของภาครัฐก่อนจะไปคุยถึงในการเจอผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับถามก่อนว่าสำหรับชาวไทยเองที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศตรงนี้ยังคงมีมาตรการในการจำกัดคนเข้าในแต่ละวันอยู่เหมือนเคยหรือเปล่าครับคุณหมอยังมีความจำเป็นต้องจำกัดการเข้าสู่ประเทศไทยและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมาตรการของประเทศไทยส่วนหนึ่งการเข้ามาประเทศไทยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ตามก็เราต้องมีการเตรียมความพร้อมในที่กักกันนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐเองในส่วนของภาคเอกชนเองร่วมด้วยนะครับมีทั้งสเตทโควิดทีนหรือว่าโลคอลโควิดทีนสเตทโควิดทีนเองในการกักกันประเมินการเป็นการดำเนินการเดี๋ยวถ้าไงลองติดต่อคุณหมอกลับไปอีกทีนึงนะครับอาจจะมีความผิดพลาดทางสัญญาณสักเล็กน้อยนะครับซึ่งยังเหลือประเด็นจะคุยกับหมอค่อนข้างหลากหลายทีเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าเราเป็นคนไทยจากต่างประเทศเดินทางกลับมาถ้าหากว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันพอกลับมาถึงต้องถูกแยกหรือเปล่ารวมถึงในการกักตัวเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสคุยกับคุณหมอคร่าวๆเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าเดินทางกลับมาแล้วก่อนจะเดินทางกลับมาอาจจะต้องลองครับใช้เวลาอยู่ในห้องกักตัวเองพื้นที่ก่อนว่าเราสามารถอยู่ได้หรือเปล่านะครับนั่นคือการค่อยๆปรับตัวเองให้เข้ากับการกักตัวเองด้วยนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าหากว่าในพื้นที่กักตัวเองอย่างสเตทควอรันทีนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจอเชื้อสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าเจอเชื้อพบเชื้อจะต้องสู่สเตทไหนต่อไปส่งโรงพยาบาลดูแลกันต่อจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐเช่นสิริราชรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์หรือที่อื่นๆเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าหรือจะเป็นการกักตัวเองไว้ในห้องเดิมครับพื้นที่เดิมนะครับเพื่อดูอาการกันก่อนรวมไปถึงเมื่อกี้นี้คุยกับคุณหมอก่อนเข้ารายการครับคุณหมอบอกมาด้วยว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเราเองเนี่ยนะครับจะบอกว่าเป็นประเทศที่มีการกักตัวผู้ป่วยโดยที่นะครับเป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายแทบที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้อ้าวล่ะงั้นตอนนี้ครับคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเพื่อความสะดวกขออนุญาตทักทายคุณหมออีกครั้งนึงคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอเนี่ยครับเดี๋ยวขอติดต่ออีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายประเด็นทีเดียวนะครับไม่เป็นไรครับงั้นในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีอีก1สกู๊ปมาฝากกันนะครับรวมถึงยังมีข่าวต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันเพิ่มเติมกันด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตข่าวกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะระหว่างที่รอสายคุณหมออยู่นะครับไปกันที่นะครับการขายของกันหน่อยดีกว่านะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ร่วมมือกับภาคเอกชนอันนี้อยากเชิญชวนทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เขาทำการเกษตรก็อยากขายครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมมือกันนะครับกับทาง Grab ครับเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีอ้าวใครอยากซื้อผลไม้จัดได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Grab นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องซ่านนะครับที่พะเยาครับหรือจะเป็นลิ้นจี่
ฮงฮวยแม่ชื่อน่ารักจริงๆแล้วก็ลินเจียจักรพรรดินะครับจากกลุ่มเกษตรทำสวนลินจี่แม่สุกที่พะเยานั่นเองนะฮะรวมถึงยังมีมังคุดทุเรียนนะครับจากระยองนะครับแล้วก็กล้วยหอมทองจากเพชรบุรีกันด้วยสนใจก็ลองกดผ่านแกร็บกันได้นะครับหรือว่าจะไปติดตามอุดหนุนก็ได้ที่ตลาดอตก.บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนะครับแล้วก็หลักๆแล้วจะมีการขยายการขายจุดนี้ให้มันง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคกันต่อไปนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้คุณหมอกลับมาอยู่ในสายกับเรากันแล้วนะครับเราขอคุยกันต่อเลยฮะคุณหมอครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับผมครับคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอกำลังพูดถึง2เรื่องที่บอกว่าเป็นสเตทควอรันทีนด้วยอีกแห่งนึงคือเรียกว่าอะไรนะฮะโลคอลควอรันทีนครับมันต่างกันยังไงคุณหมอคือสถานที่กักกันแบ่งออกอยู่2ส่วนครับคือสเตทควอรันทีนเราดูแลโดยภาคเจ้าภาพหลักคือกระทรวงกลาโหมครับนะครับในการดูภาพใหญ่ครับส่วนโลคอลควอรันทีนเนี่ยคือเป็นหน้าที่บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องดูแลเข้ามาดูแลเป็นแม่งานหลักนะครับที่จะระดมทรัพยากรของหน่วยแพทย์หน่วยทหารหน่วยตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ระดับจังหวัดในการดูแลคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดของแต่ละแห่งของประเทศไทยครับทั้งสองส่วนนะครับเราก็จำนวนยอดผู้ที่เดินทางเข้ามากักกันอยู่ในสเตทควอรันทีนที่เราเริ่มสเตทและโลคอลที่เราเริ่มดำเนินการมาเนี่ยเรากักผู้ที่โดยสารที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่39,445 คนครับใน 39,445 คนเนี่ยเราพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่147รายพูดง่ายๆก็คือทุกๆ200คนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยครับจะพบผู้ติดเชื้อ1คนทุกๆ200คนเจอ1คนดังนั้นถ้าเราเพิ่มจำนวนคนเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นในขณะนี้เราก็จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นการพบผู้ติดเชื้อในสเตทควอรันทีนเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงมากขึ้นการพบผู้ติดเชื้อในสเตทควอรันทีนเนี่ยบ่งชี้ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถจับและดับเชื้อได้ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดและจนกระทั่งพ้นระยะการแพร่เชื้อถึงปล่อยตัวกลับสู่ภูมิลำเนาหรือที่ต้องการกลับบ้านครับผมนี่คือสิ่งที่สำคัญและหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะตรวจจับการที่นำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยครับผมเมื่อสักครู่นี้เกริ่นให้คุณผู้ชมได้รู้กันแล้วว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณหมอแอบชมด้วยว่าพื้นที่ในการกักตัวเองของผู้ที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายแทบจะที่สุดในโลกเลยคุณหมอเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยฮะสั้นๆฮะครับคือการกักถ้าเราเห็นรูปแบบเดิมๆในการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนิชฟลูที่ผ่านมาหรือบางประเทศของโควิด-19 เราจะเห็นว่าการกักตัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นกักอยู่ในสนามกีฬาในเต็นท์ในพื้นที่ที่ไม่พร้อมในโรงเรียนบ้านแต่ประเทศไทยเรากักสถานที่กักกันตัวเราอยู่ในโรงแรมครับนะครับโรงแรมก็จะมีมาตรฐานมีการทำความสะอาดส่วนกลางมีการดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อเอื้อให้ท่านอยู่ได้นานที่สุดอยู่ได้อย่างมีความสุขและก็อยู่ให้ปลอดจากเชื้อถึงจะออกกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจว่าท่านไม่ได้แพร่เชื้อไปให้ใครแล้วนี่คือสิ่งที่เราพยายามสร้างแล้วก็ออกแบบไว้สำหรับสเตทควอรันทีนและก็โลคอลควอรันทีนที่ภาครัฐจัดการให้ครับผมซึ่งอาจจะมีประเด็นที่ต้องถามคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าในพื้นที่ที่มีเป็นการกักตัวเองสเตทควอรันทีนเช่นโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าโรงแรมต่างๆนะครับซึ่งบางแห่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็มีเสียงตอบรับทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบกันด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับคุณหมอครับสิ่งแรกก่อนทุกคนต้องรู้ก่อนว่าสเตทควอรันทีนเป็นมาตรการหลักณขณะนี้ที่หยุดยั้งเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยครับยิ่งศักยภาพของสเตทควอรันทีนตรวจจับเชื้อได้มากเท่าไหร่ขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถหยุดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่จำกัดและก็ไม่ให้แพร่เชื้อไปที่อื่นครับและมั่นใจว่าประชาชนที่ออกจากสเตทจะปลอดภัยคราวนี้ถามว่าชุมชนรอบข้างจะได้รับผลกระทบไหมยืนยันนะครับยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้ผลกระทบอย่างไรบ้างครับผมติดตามสอบสวนเคสที่เป็นสเตทควอรันทีนที่มีผู้ป่วยที่มาเคสยืนยัน10รายใน1วันใน1โรงแรมเราติดตามทหารแพทย์ที่ดูแลพนักงานโรงแรมเสิร์ฟอาหารคนทำความสะอาดตรวจสวอบเจาะเลือดค้นหาผู้สัมผัสปรากฏว่าไม่ติดเชื้อดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สเตทควอรันทีนใกล้ชิดที่แต่ละห้องเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่ผู้เดินทางมากที่สุดยังไม่ติดเชื้อสำหรับชุมชนที่อยู่ข้างๆเชื้อจะกระโดดไปหาที่บ้านได้อย่างไร นะครับเมื่อทุกคนนะครับก็มีทหารมีตำรวจกัก
กั้นไม่ให้เขาออกจากห้องนะครับแต่ละห้องก็ไม่ได้ออกมากับเมื่อทุกคนไม่ได้ออกมาจากห้องเนี่ยมันก็จะอยู่เฉพาะในห้องใครห้องมันนะครับเดินก้าวออกมาจากตึกยังไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เชื้อที่จะปนเปื้อนไปข้างบ้านข้างตึกข้างๆไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับสบายใจได้สิ่งมีชีวิตครับมั่นใจได้ครับนี่คือมั่นใจแล้วก็การันตีได้ทำไมต้องมั่นใจและการันตีได้ขนาดนี้เพราะว่าคนที่ใกล้ชิดที่สุดพนักงานโรงแรมแม่บ้านที่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยยังไม่ติดเชื้อครับตั้งแต่เราทำมาตรวจสเตตควอรันทีนดูแลผู้กักกันมาทั้งหมด 39,445 คนเนี่ยครับกับไม่พบการติดเชื้อในกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดแต่การบ้านข้างๆให้ท่านสบายใจและท่านตรงท่านให้อยากให้ท่านภูมิใจนะครับว่าท่านมีส่วนร่วมให้กับให้เกิดการสเตตควอรันทีนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านไม่ต้องประท้วงครับในสิ่งที่สำคัญท่านปลอดภัยแน่นอนครับท่านยืนยันนะครับยืนยันว่าปลอดภัยครับครับผมโอ้เสียดายมากวันนี้เวลาน้อยจริงๆครับขอสั้นๆกับคุณหมอนิดนึงก็แล้วกันครับถ้าตรวจเจอเมื่อกี้คุณหมอยืนยันแล้วว่าในการอยู่ที่สเตตควอรันทีนตามโรงแรมต่างๆเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าตรวจเจอแล้วครับในแง่ของการจัดย้ายผู้ป่วยออกไปรักษาสั้นๆครับคุณหมอครับครับผมก็เราตรวจสวอปถึง2ครั้งนะครับสเตตควอรันทีนครั้งแรกเมื่อ3วันถึง5วันและครั้งที่2ก็คือ11วันตัวทั้ง2ครั้งถ้าเจอเนี่ยเราเอาเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลต่อครับมีระบบการขนย้ายเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยอย่างรวดเร็วนอนที่โรงพยาบาลอย่างน้อยอีก14วันเมื่อครบ14วันแล้วก็นอนต่อโรงพยาบาลก็จะจัดให้เขาเรียกว่าฮอสปิทอลหรือโรงแรมที่ดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ให้อยู่ต่ออีก14วันดังนั้นก็จะอยู่ครบอย่างน้อย28วันที่ให้ท่านพ้นระยะการแพร่เชื้อจึงยืนยันกันเลยว่าถ้าครบ28วันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อสู่ชุมชนสู่ครอบครัวก็มีน้อยมากนะครับก็สามารถกลับเข้าสู่ดำรงในชีวิตปกติได้ครับปกติยังไงก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องล้างมือลดการปนเปื้อนแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆต่อครับนี่คือสิ่งที่ที่จะสร้างอยากให้ประชาชนคนไทยมั่นใจกับว่าสเตตควอรันทีนเป็นมาตรการหลักหัวใจหลักที่หยุดเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและเราดูแลตั้งแต่ควบคุมจรตั้งแต่เดินทางเข้ามาจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากกับคุณหมออเนกนะครับขอบพระคุณจากใจขอบพระคุณคุณหมอครับฝากดูแลแล้วก็ดูแลพี่ๆที่เดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะครับคุณหมอครับขอบคุณจริงๆครับนั่นคือสัมภาษณ์สดนะครับคุณหมอผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือว่าหัวใจหลักในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับที่อาจจะติดหรือว่าได้รับมาจากต่างประเทศพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ครับในช่วงนี้นะครับกับร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ครับคุณรัตยาเรืองขจรจะพาไปชมนวัตกรรมของการขายอาหารสตรีทฟู้ดนะครับรถเข็นริมทางที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้คิดค้นขึ้นแล้วก็มอบให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าไปชมกันเลยครับเชื่อว่าเมนูสตรีทฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งหรือว่าลูกชิ้นปิ้งที่ขายตามข้างทางแบบนี้นะคะเป็นเมนูโปรดแล้วก็หลายๆคนจะต้องเคยรับประทานแน่นอนค่ะแต่ว่าในช่วงโควิด-19 นะคะหลายคนอาจจะกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารข้างทางหรือรถเข็นแต่วันนี้หมดกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางสจล.นะคะเขาคิดค้นและพัฒนาเปิดตัวเป็นนวัตกรรมรถเข็นอาหารข้างทางที่เป็นมิตรนะคะปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมตอบโจทย์การใช้วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างคะจานที่มีความพิเศษกว่ารถเข็นทั่วไปปกติรถเข็นทั่วไปนะคะที่แม่ค้าเขาอยากขายของเขาเต็มที่เขาไปซื้อแล้วก็เข็นออกมาเลยก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมเรียบๆนะคะแต่ของคันนี้เนี่ยเราใช้สแตนเลสสตีลที่เป็นวัสดุพื้นผิวที่เหมาะกับอาหารแล้วก็ไม่เป็นสนิมที่เขาใช้เป็นเกรดในโรงงานอาหารอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ในระดับพวกครัวโรงแรมต่างๆนะคะรวมทั้งการดีไซน์การออกแบบเนี่ยเก็บมุมต่างๆเนี่ยพยายามจะไม่ให้เจาะเพื่อที่ไม่ให้เป็นที่แหล่งสะสมของพวกเชื้อโรคเราดูแลในเรื่องความสะอาดมือเรื่องฟู้ดไฮยีนเพราะพ่อค้าแม่ค้าตามสตรีทฟู้ดเนี่ยที่ล้างมือเขาค่อนข้างน้อยแต่มือก็จะเป็นจุดที่เขาต้องทำนู่นทำนี่ตลอดบางที
จับของดิบมาของสุกจับเงินเพราะนั้นมือนี่เป็นตัวปนเปื้อนมากที่สุดโควิดตรงนี้ใครๆต้องรู้ละใช่ถ้าเป็นรถเข็นทั่วไปจะไม่มีซิงค์เท่าที่เคยสังเกตถูกค่ะแล้วก็เพราะนั้นซิงค์อันนี้เนี่ย เราดีไซน์เพิ่มเติมก็คือว่าใช้ระบบการสัมผัสแบบที่ใช้เท้าเหยียบค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องเอามือไปเปิดซิงค์หรอไม่ต้องค่ะอันนี้ก็คือให้ทางวิศวะออกแบบเลยตามนี้เลยค่ะก็คือถ้าพี่เขาอยากจะล้างต่างๆก็คือใช้เท้ากดได้เลยใช่ค่ะเราดีไซน์ให้มันมีความละเอียดขึ้นเนื่องจากว่าชุกยุคโควิดเนี่ยมือเขาเลอะพอเลอะเสร็จมาจากที่เปิดมันก็เลอะอีกเลอะไปเลอะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเท้าเหยียบครั้งเดียวจบเลยคือเหมือนกับเวลาเราเข้าห้องน้ำตอนนี้อ่างล้างน้ำในห้องน้ำล้างมือในห้องน้ำนี่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นระบบทัชเลสละทำยังไงเพื่อให้เขาสามารถขายได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วขายได้ทั้งวันแล้วถ้าเขาจะใช้อย่างร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มอ่ะเขากินไฟเยอะสามารถใช้ไฟบ้านได้โดยที่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟสามารถที่จะเปิดปิดสวิตช์ต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระเบิดเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟบ้านแล้วคนไม่รู้มาเปิดปิดสวิตช์ไฟที่เราใช้แบตเตอรี่มันจะระเบิดได้นี่คือวิศวะบอกมาเราก็เลยบอกว่างั้นดีไซน์ให้คนขายใช้งานง่ายที่สุดไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานใครเปิดปิดก็ได้แล้วใช้ทั้งเขาขายได้ทั้งวันกับแบตเตอรี่ที่เขามีอยู่กับในตัวรถนี้ซึ่งเป็นแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์มีอินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟผมว่ารถเข็นไฮเทคคันนี้เนี่ยสามารถมีปลั๊กไฟที่สามารถเสียบปลั๊กไฟใช้ต่อตรงกับปลั๊กไฟบ้านได้ในขณะที่เดียวกันก็สามารถเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่ได้เขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านนู้นค่ะน่าจะเปิดด้านนู้นเพราะว่าแล้วในนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดถึงซิงค์แน่นอนเพราะว่ามีซิงค์เราก็ต้องมีที่เก็บน้ำดีถังเนี่ยเราดีไซน์เป็นที่เก็บน้ำดีสำหรับไอตัวที่ปิ้งย่างเนี่ยนะด้วยความที่ว่าเขาต้องใช้พื้นที่ข้างบนเยอะอันรุ่นนี้ก็เลยเอานะที่เก็บน้ำดีตรงนี้จะเป็นที่เก็บน้ำดีใช่ใช่ไว้ข้างล่างก็สังเกตว่าจากน้ำดีมีที่กองน้ำน้อยๆค่ะเพื่อให้เขาสามารถที่จะล้างมือล้างอะไรต่างๆได้แล้วก็มีถังเก็บไขมันเพราะว่าอุปกรณ์ในเรื่องของตรงนี้เราต้องดีไซน์เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยล้างเสร็จเขาก็จะทิ้งอยู่บนพื้นใช่จะเทลงไปบนพื้นเป็นคราบไขมันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปิ้งย่างหรือหมูปิ้งหรือลูกชิ้นเนี่ยมันมีคราบไขมันอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวที่ถังดับไขมันเนี่ยเราออกแบบสำหรับคันนี้ที่เรื่องปิ้งย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแบตเตอรี่กับเก็บพลังงานได้นี่คือใช้ได้กี่ชั่วโมงคะอาจารย์ทั้งวันเลยค่ะเพราะว่านี่คือดีไซน์ใช่เพราะว่าเรามีประสบการณ์จากตรงนั้นละจากเจน2ละเราก็เลยบอกว่าวิศวะยังไงก็ตามเนี่ยการขายเขา1กะก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงเหมือน working hour เพราะฉะนั้นอยู่ต้องเก็บกะให้ได้นี่คือโจทย์จุดประสงค์ก็คือต้องการยกระดับนะกลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการให้เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารแล้วก็ทำอาหารยังไงให้ปลอดภัยให้มีสุขภาพดีแล้วก็ในเรื่องคุณภาพทำไงให้อร่อยอาหารการเกษตรเนี่ยเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่จะนำพาประเทศได้โดยเฉพาะช่วงโควิดที่เห็นชัดเจนประเทศเราไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารเลยเพราะฉะนั้นต้องให้อาหารปลอดภัยด้วยต้องให้อาหารปลอดภัยด้วยใช่ค่ะค่ะและเดี๋ยวนี้ได้ความรู้มากแต่ตอนนี้ก็ต้องขอชิมการสั่งหมูปิ้งสตรีทฟู้ดแบบ New Normal เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ลองสอนสั่งหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปเลยต้องกดก่อนนะก่อนสั่งกดก่อนร้อนมือก่อนก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อกันด้วยนะครับกับ New Normal หรือว่าปกติใหม่นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับจากใจคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามชมรายการเราและขอบคุณด้วยกับกองทุนการออมแห่งชาติและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ลาไปก่อนฝากไว้กับ Food Fit for Five ด้วยขอทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ